ต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้นี่ค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งเรื่องที่ตกใจแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ประหลาดใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะตกใจเรื่องอะไรครับตกใจว่ามันสามารถไปฉีดได้ได้ด้วยหรอด้วยหรอผมก็ตกใจเหมือนกันใช่ไหมคะ uh-huh. ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเป็นอีกหนึ่งความสวยความงามเรื่องของโบท็อกซ์เราจะเรียกกันสั้นๆใช่ไหมคะว่าโบท็อกซ์นั่นเองทุกคนก็อาจจะพอได้ทราบว่าได้รู้จักกันมาบ้างการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยก็คือทำให้กล้ามเนื้อส่วนบริเวณนั้นๆเนี่ยมันตายไปหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดในทางด้านความสวยความงามก็จะมาบริเวณของใบหน้าหรือว่ารอยเขียวย่นต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมันมีอีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นค่อนข้างตกใจอย่างที่บอกค่ะมีหนุ่มนะคะเขาไปฉีดกันค่ะเขาใช้คำว่าแห่แปลว่าไม่ใช่แค่คนเดียวว่าเยอะนะคะเป็นโคท็อกซ์นั่นเองนะคะหรือการฉีดโบท็อกซ์เข้าถุงอัณฑะค่ะเพื่อหวังที่จะลดปัญหาเหี่ยวย่นซึ่งก็มีทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนนั่นเองนะคะว่าอันตรายแถมไม่ได้ช่วยในเรื่องของความรู้สึกทางเพศด้วยเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าเป็นศัพท์ใหม่ด้วยนะคะเราไม่เคยได้ยินเหมือนกันสโคท็อกซ์นั่นเองนะคะอันตรายหรือว่ามันสามารถช่วยในเรื่องความหิวย่นต่างๆบริเวณของถุงอัณฑะได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็คงต้องอ้างถึงนายแพทย์บรรณกิจโรจน์นาภิวัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่อยู่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านได้ให้ข้อมูลว่าการฉีดสโคท็อกซ์สโคท็อกนี่มันเกิดคำผมว่ามันเกิดคำรวมกันอันท้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสกอตุมกับโบท็อกมันเหมือนคำสมานสนธิบ้านเราก็เลยเอามาโรเป็นสโคท็อกฉีดเข้าเป็นถุงอันท้าเพื่อลดการเหี่ยวย่นท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยการฉีดโบท็อกอย่างที่คุณกุ๊กไก่ได้เข้าใจมาสักครู่นี้ว่ามันฉีดไปที่กล้ามเนื้อแล้วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหยุดทำงานเหมือนทำให้กล้ามเนื้อมันตายค่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวถุงอันท้าเนี่ยครับมันเป็นผิวหนังที่ย่นแล้วหุ้มถุงอัณฑะเลยตรงบริเวณนั้นไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไรเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผลอะไรจากโบท็อกเพราะมันไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไม่ให้ทำงานนะครับแล้วการย่นของผิวหนังบริเวณโบท็อกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วผมว่าผู้ชายทุกคนเกิดมาผิวหนังตรงบริเวณนั้นก็เหี่ยวย่นอยู่แล้วมันไม่ได้ตึงเหมือนหน้าเราตอนสาวๆแล้วพอสูงอายุแล้วเหี่ยวย่นใช่ไหมครับอันนี้มันคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยเข้าบริเวณถุงอัณฑะเนี่ยครับมันเลยไม่มีความจำเป็นและไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดการเหี่ยวย่นบริเวณถุงอัณฑะเพราะว่ามันเป็นผิวหนังแล้วก็เป็นลูกอัณฑะเลยนะครับไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อมากนักแต่ถ้าเราฉีดไม่ดีเนี่ยกับส่งผลเสียหรือว่าภาวะแทรกซ้อนด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทำไม่สะอาดเราก็เสี่ยงต่อกันติดเชื้อใช่ไหมครับมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับการบวมหรือถ้าฉีกไม่ถูกจุดโดนเส้นเลือดเราก็เลือดออกผมว่าความเสี่ยงมันน่าจะรุนแรงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับด้วยนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะเถอะอย่าไปทำเลยนะครับได้ไม่คุ้มเสียอาจจะไม่ได้ด้วยมีแต่เสียด้วยซ้ำนะครับเราก็เลยไม่แนะนำทางการแพทย์ยังไม่แนะนำกับวิธีนี้นะครับซึ่งบางทีคุณสุภาพบุรุษอาจจะเข้าใจว่าเห็นสาวๆไปฉีดโบท็อกซ์เพื่อให้หน้าตึงให้แบบว่าบริเวณรอยตีนการอยย่นบริเวณใบหน้าจะเป็นแบบบริเวณหางตาหน้าผากต่างๆมันสามารถตึงขึ้นมาได้เขาก็เลยคิดว่าบริเวณอัณฑะเนี่ยก็น่าจะสามารถตึงได้เหมือนกันเพราะก็เป็นรอยย่นๆมันย่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเกิดมาเด็กก็ย่นแล้วนะครับไม่ต้องเอาตึงแล้วครับแล้วยิ่งสำคัญ บริเวณของถุงอัณฑะเนี่ยก็เป็นบริเวณที่สำคัญผลิตสิ่งต่างๆมากมายใช่ครับถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออักเสบมานี่จบเลยนะครับรักษายากแล้วก็นะอ่ะสำหรับเรื่องของความตึงต่างๆเนี่ยจบไปละไม่ได้ช่วยอะไรอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่ได้ช่วยอะไรเองนะคะคราวนี้มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาบอกว่าฉีดไปแล้วเนี่ยยังช่วยเสริมเรื่องความรู้สึกทางเพศด้วยครับความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันคงเป็นหลายๆเรื่องประกอบกันหนึ่งก็คือฮอร์โมนแหละเพศชายก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับการฉีดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนให้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเพราะว่ามันฉีดเข้าไปในมันไม่ใช่ฮอร์โมนอะกับมันก็ไม่ได้กระตุ้นการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนอย่างที่บอกแต่ถ้ามันมีการอักเสบเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวฮอร์โมนลดลงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าจะฉีดเข้าไปเพื่อความรู้สึกทางเพศก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนและอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนสำคัญทางด้านการมีอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าไม่ใช่การที่ผิวหนังบริเวณของถุงอัณฑะมันตึงเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วยเลย
ตามคำโฆษณาไม่ได้ช่วยเลยนะครับไม่ช่วยแล้วอาจจะทำให้เป็นอันตรายด้วยเองนะคะใช่ครับเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเมื่อมีการตึงขึ้นมาเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นอันตรายซะมากกว่าครับผมนะคะก็ถ้าให้จะแนะนำสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่อยากจะลองล่ะคะลองเหรอครับก็แนะนำว่าอย่าไปลองเลยครับเพราะว่าถ้าท่านได้ถ้าอยากลองก็ไปหาข้อมูลดูก่อนว่าประโยชน์ในไม่ต้องฟังที่ผมพูดก็ได้ไปดูข้อมูลทางคุณหมอด้านอื่นๆหรือในเว็บไซต์ก็ได้ว่ามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนแต่ให้นึกถึงหลักความจริงว่ามันฉีดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อมันพาราไลซ์หรือว่าไม่ทำงานแต่ตำแหน่งที่ไม่มีกล้ามเนื้อมันย่อมไม่ได้ผลนะครับเพราะมันไม่ได้ผลมันส่งโทษมากแล้วถ้าโทษนั้นเป็นเยอะมันอันตรายเกินไปนะครับค่ะเดี๋ยวจะอักเสบขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยครับติดเชื้อขึ้นมานี่นะฮะรักษายากนะครับก็เป็นหนึ่งเทรนด์ใหม่นะคะหนึ่งกระแสใหม่ที่กำลังมีเป็นที่ต้องการของหลายๆคนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครได้ติดตามดูรายการของเราเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่าทุกข้อมูลที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกไปว่าค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็ไม่แนะนำเลยให้ทำนั่นเองนะคะไปฉีดหน้าดีกว่านะครับใช่ค่ะหน้าเรียวนะครับดีกว่าหน้าผากตึงอันนี้ดีกว่านะครับอย่าไปฉีดตรงถุงมันทะใช่ค่ะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาอัปเดตกันค่ะบางคนเนี่ยอาจจะทราบบ้างแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบต้องติดตามนะคะในช่วงของรามาอัปเดตของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ